ายพงษ์พรหมยามรัตน์รองโฆษกพรรคสร้างอนาคตไทยโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ระบุว่าตะกี้ผมชวนพี่รปภ.ในปั๊มปตท.บนถนนพระราม4ก่อนแยกพระโขนงให้แจ้งเจ้าของมอเตอร์ไซค์ให้ย้ายรถออกจากที่จอดคนพิการให้หมดพี่เขาตัวคนเดียวส่วนคนทำผิดกฎหมายก็มีมากเหลือเกินพอเรายืนชี้แจงกัน2คนเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์ที่จอดผิดก็ทยอยเดินออกมาให้ความร่วมมือด้วยความงงๆว่าไอ้ตัวสูงๆนี่ใครวะในฐานะประชาชนเราก็ต้องมายืนสู้กับความผิดเป็นเพื่อนเขาแล้วสังคมจะดีขึ้นอย่าด่าอย่างเดียวครับ